เรื่องของพลังงานในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นที่รู้กันอยู่ในในกลุ่มเทคโนแครตในแวดวงนักวิชาการในหมู่พักการเมืองนะฮะนักธุรกิจรู้กันอยู่ว่าคนที่เรียกว่าเป็นเบ,เบอร์หนึ่งที่รู้เรื่องพลังงานมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือคนนี้คือดรปิยะสวัสด์อมาราน,านันนะฮะเก่งเรื่องพลังงานมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆไปดูบทบาทของท่านในอดีตตั้งแต่อายุ ส0มสจนถึงปัจจุบันเป็นบุคคลที่ในประเทศไทยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องพลังงานรู้ทุกเรื่องนะครับอีกคนอาจารย์มนูนสิริวันเนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสดูโทรทัศน์ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญพลังงานที่คอมเมนต์เยอะที่สุดและที่สังคมนั้นยอมรับก็คืออาจารย์มนูนสิริ 1. วันเวลาผมทำรายการเศรษฐกิจเมื่อก่อนที่ช่องอื่นปัจจุบันทำที่ช่องนี้ วลาผมจะเชิญผู้เชี่ยวชาญพลังงานผมก็เชิญอาจารย์มนูนศิริวัลข้าราชการตอนนี้ซึ่งเริ่มมีบทบาทมากขึ้นท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงพลังงานปัจจุบันท่านเป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและก็มีบทบาทสําคัญตอนนี้ก็คือคุณครุจิตนาครทัพผมกำลังจะบอกว่าในเวทีการปฏิรูปพลังงานรอบนี้เนี่ยมันมีตัวจริงและตัวที่ไม่จริงนี่คือตัวจริงเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นดีเบตในสังคมว่า มีคนชอบบอกมีสื่อชอบพูดเยอะว่ามีข้อมูลที่ไม่ค่อยตรงกันขัดแย้งกันเยอะจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอยู่ชุดเดียวฮมันมีข้อมูลอยู่ชุดเดียวแล้วมันเป็นข้อมูลจากชุดนี้และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะนี่คือกูรูของจริง